สดีค่ะสวัสดีสวีดัตชาวกฤษฎากู๊ดค่ะนะจ๊ะสวัสดีแฟนเพจกฤษฎากู๊ดค่ะเนาะ FC กฤษฎากู๊ดค่ะวันนี้มาเจอปุ้ยกับน้องอันวันนี้เราก็จะพามาดูเป็นกระบะแคปตัวนี้ละกันเป็นวีโก้นะคะเป็นตัวไหนคะน้องอันตัวนี้นะคะเป็นวีโก้ 2.5 นะคะเป็นตัวแคปนะสมาร์ทอันนี้น่าจะเป็นสมาร์ทแคปเนาะปี2014นะคะราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ปุ้ย 469,000 บาทเนาะบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็น Toyota Hilux Vigo เครื่อง 2.5 นะคะจ้ะเป็นเครื่องดีเซลนะคะเป็นเครื่อง 2.5 ดีเซลตัว E Pilaner ก็คือตัวยกสูงจากศูนย์นั่นเองถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูชมรอบๆกันอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูตัวนี้เป็นตัวยกสูงตัวนี้จะมีหลังคาแคริบอยให้พร้อมไม่ต้องไปติดเสียเงินติดเพิ่มไม่ต้องเลยอันนี้สามารถขับออกไปใช้งานได้เลยขับไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นในเรื่องของที่ว่าเป็นครอบครัวนะคะอยากนั่งสบายๆก็ลูกค้าสามารถซื้อเบาะไม่กี่บาทดูได้เลยคล้ายๆเป็นเบาะญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่เป็นเบาะญี่ปุ่นอันนี้เดี๋ยวเราใส่แม็กไลเนอร์ให้นะคะตัวนี้แถมฟรีเหรอคะแถมให้เลยค่ะแม็กไลเนอร์ค่ะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มค่ะนี่เลยลูกค้าเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเดี๋ยวเราพามาดูไม่รู้จะเริ่มต้นกันจากตรงไหนก่อนเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างบิดเบียดครับแคบนิดนึงเดี๋ยวเราไล่ไปจากตรงนี้เลยค่ะพี่โชคน้องจะไล่มาเลยนะใช่จะให้ดูว่าตัวนี้มันเป็นตัวสูงพิลานเนอร์มันก็จะมีบันไดข้างว่าขึ้นลงแบบว่าสะดวกสบายใช่ขึ้นลงสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นแม็กเนาะของเขาก็อันนี้มาจากโชว์รูมเลยใช่ออกจากศูนย์เลยนะใช่เดิมๆทุกอย่างเลยค่ะบอกได้เลยว่าเดิมๆทุกอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัว VN Turbo 2.5 VN Turbo นี่เลยพร้อมใช้งานจริงๆเดี๋ยวทางนู้นเราเดินได้ไหมคะได้ๆๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวนี้ก็ปี2014เนาะหน้าใหม่แล้วเนาะใช่เป็นตัวหน้าใหม่แล้วนี่เลยโอ้โหไม่มีทางไปจริงๆเลยค่ะไม่มีทางเดินเลยหนูไปรอฝั่งในตรงนู้นดีกว่าไปรอขึ้นด้านหน้าเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะวีโก้ของเขาก็จะมีลูกเล่นมีออปชั่นภายในภายนอกของเขาก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันเลยเดี๋ยวให้น้องอันพาดูว่ามันมีอะไรบ้างนี่เป็นแคปเปิดได้แบบนี้นะคะน้องอันพาดูสิคะว่าข้างในอะไรยังไงบ้างอันนี้คือรถเราเดิมๆเรามีครบแน่นอนอยู่แล้วในส่วนของสิ่งที่เราพอเอาเบาะไปทำความสะอาดอยู่นะคะใช่แล้วค่ะนี่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะพี่ปุ้ยตัวนี้เป็นออโต้เนาะใช่เดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนแอร์ก็สุดแล้วตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่อง 2.5 หายาก 2.5 สมาร์ทแคปนะคะตัวนี้แม่บ้านขับได้ขับได้ผู้สูงอายุขับได้ขับเกียร์ธรรมดาเนาะเอ้ยกับขับเกียร์ออโต้ไปไหนมาไหนสะดวกสบายไม่ต้องเมื่อยขาด้วยไม่ต้องแบบว่าเหยียบคลัตช์คอยเหยียบคลัตช์นะคะให้ดูสิคะว่าอะไรยังไงบ้างตัวนี้โอ้โหออปชันวิทยุของเขาก็เป็นตัวใหม่แล้วนะแต่เป็นคล้ายๆตัวรีโวใช่แล้วค่ะนะคะถ้าลูกค้าแบบว่าบางทีอาจจะแยกไม่ออกระหว่างวีโก้กับรีโวต่างกันยังไงนะคะถ้าเป็นวีโก้ตระกูลวีโก้นะจะมีเครื่อง 2.5 กับ 3,000 เนอะพี่ปุ้ยเนาะใช่แล้วค่ะเป็น 2,500 กับ 3,000 นะคะที่เป็นดีเซลแต่ว่าถ้าเป็นตัวรีโวจะมี 2.4 กับ 2.8 ที่เป็นดีเซลถ้า 2.7 นะคะก็คือจะเป็นเบนซินนะคะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆบางทีลูกค้าอาจจะไม่ค่อยแบบว่าเข้าใจหรือแบบว่าอาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะไม่ทราบในจุดๆนี้นะคะใช่แล้วค่ะนี่เราเปิดพัดลมกันยาวๆเปิดพัดลมก่อนเปิดแอร์ก่อนนะคะใช่นี่เลยวิทยุของเขาก็จะเป็นตัวใหม่มี USB AUX วิทยุบลูทูธได้ใช่พวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันใช่ปรับแมนนวลปกติเนี่ยค่ะนี่เลยก็ออปชันของ Toyota ไม่ยุ่งยากแน่นอนตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าขับไปทางไกลไม่ร้อนสแตนดาร์ดเลยใช่เป็นสแตนดาร์ดเดิมๆจากศูนย์เลยค่ะนี่เลยก็ให้ดูเนาะเบาะผ้าเขาก็มีข้อดีของเขาอย่างหนึ่งคือว่าเวลาเราไปจอดตากแดดหรือว่าจอดเวลาไปทำตลาดหรืออะไรพวกนี้ค่ะไปทำธุระนานๆโดนแดดเขาจะระบายความร้อนได้เร็วกว่าเบาะหนังใช่นะคะแล้วก็ทำความสะอาดก็แค่ดูดฝุ่นอย่างนี้นะคะก็คือใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายดูแลง่ายเหมือนกันไม่ใช่ว่าเบาะหนังจะดูแลง่ายอย่างเดียวนะคะเบาะผ้าก็ดูแลง่ายใช่ตัวนี้นะคะลูกค้ามีประวัติดี
มีผ่อนรถผ่อนบ้านบัตรเครดิตมาก่อนหน้านี้1ปีขึ้นไปลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะตัวนี้แถมยังได้ดอกเบี้ยถูกอีกปกติดอกเบี้ยก็จะเรทมาตรฐานอยู่แล้วแต่อันนี้คือเราจะดูดอกเบี้ยพิเศษให้ได้ใช่หรือจะเลือกรับเป็นในกรณีที่ว่าโปรโมชั่น 0% นาน6เดือนนะคะโปรโมชั่น 0% นาน6เดือนเราก็มีใช่ตัวนี้เอกสารของเขาก็เป็นเรทมาตรฐานอยู่แล้วไม่ยุ่งยากแน่นอนซื้อได้ทุกอาชีพสำหรับพ่อค้าแม่ค้าขายของตามตลาดนัดขายเสื้อผ้าขายอาหารขายพวกที่แบบว่าเก็บได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือขนขึ้นไปในกระบะข้างหลังเป็นแคลรี่บอยไม่ต้องกังวลกลัวจะตากแดดเหี่ยวเฉาไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยไม่กลัวฝนกลัวโดนผักอย่างสมมติขนผักก็โดนลมก็เฉาแล้วถูกอันนี้เรายัดขึ้นไปในแคลรี่บอยก็คือเรียบร้อยเลยไม่ต้องเปลืองเงินที่ไปติดแคลรี่บอยอีกต่างหากตัวนี้มันพร้อมใช้งานได้เลยถ้าไปซื้อมือหนึ่งนี่ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 อ่ะได้เลยได้ถ้ามือ2ก็อยู่เกือบ 10,000 แล้วอ่ะถ้ามือ2อ่ะแบบว่ายี่ห้อดีนะคะใช่อันนี้คือเรามีพร้อมเลยแล้วก็กระบะเขาไม่ถอดออกใช่แล้วก็ข้างหน้าของเขาเป็นกระบะแคปนี่ก็คือเหมือนเปิดขึ้นลงได้สะดวกแล้วก็อันนั้นจะเป็นที่เก็บพวกแม่แรงนะอันนี้พวกเก็บอะไรนะอันนี้เราเอาบอกไปตัวเบาะของเขาเอาไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเก็บเดี๋ยวเขาก่อนลูกค้ารับรถก็มันก็จะมีบอกนะคะเราไม่ได้ให้ลูกค้าไปแบบนี้นะคะอันนี้คืออุปกรณ์ภายในตัวรถของเขาไม่ว่าจะเป็นเบาะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงไม่ว่าจะเป็นอะไรก่อนออกเรามีให้ลูกค้าครบแน่นอนค่ะใช่ค่ะตัวนี้ย้ำอีกทีนะคะToyota Vigo ตัว 2.5 ตัว e-planner ตัวนี้เป็นตัว VN Turbo ด้วยปี2014นะคะราคาอยู่ที่ 469,000 บาทจ้ะ 469,000 บาทเนาะตัวนี้จะเป็นออกเป็นสีเทานะคะเป็นสีเทานกพิราบเนาะไม่ใช่สีบอลเงินนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาแต่ว่าไม่เชิงกับไม่เชิงกับแบบว่าเทาเข้มเท่าไหร่ภายในเขาก็จะเป็นสีดำคอนโซลสีดำเบาะสีดำแผงประตูก็จะเป็นสีดำแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็จะตัดเป็นโครเมียมเป็นสีบอลเงินนิดนึงมันจะไม่ใช่บอลเงินแบบเป็นโครเมียมแบบเงินเลยนะคะแต่มันจะเป็นตัดด้วยแบบเทาๆหน่อยๆนะคะดูแล้วแบบว่าคลาสสิกนิดๆก็รถคันนี้ก็ถือได้ว่าเราจะพูดทุกครั้งเวลาเราไลฟ์สดรถคันนี้ถือได้ว่า 90% เลยทีเดียวใช่รถคันนี้ถือได้ว่า 90% เลยทีเดียวพร้อมใช้งานได้เลยอุปกรณ์ภายในรถไม่ว่าจะเป็นหัวเกียร์ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยคือมองดูได้เลยค่ะใช้งานน้อยมากจริงๆใช่แล้วแบบว่าแม่บ้านนะคะใช้ได้สบายเลยนะคะเพราะเน้นย้ำนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะแล้วขับกลับบ้านต่างจังหวัดที่แบบลุยได้สบายๆเลยบอกได้ว่าหายากมากบอกได้ว่าหายากมากก็วันนี้ปุ้ยกับน้องอันก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่กับเราแล้วก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ